ล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมินะคะมีการจัดประชุมอาสาสมัครสภากาชาดไทยตามโครงการขยายผลการพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยค่ะนายชูศักดิ์ตรีสารครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิครับเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยตามโครงการขยายผลการพัฒนาจิตอาสาสมัครสภากาชาดไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ2เมษายน2558และก็เพื่อปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งสำนักงานลอกาชาดจังหวัดชัยภูมิจัดขึ้นนะครับที่โรงแรมชัยภูมิปาร์คพร้อมกับมอบใบประกาศกิตติคุณแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่สนับสนุนการรณรงค์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยทั้งนี้เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนมีความรู้ในองค์กรกาชาดและหลักกาชาดสากลมีความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งอาสาสมัครจะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนจะทำหน้าที่ในยามที่ชาติบ้านเมืองหรือในชุมชนหมู่บ้านเกิดวิกฤตการไม่พึงประสงค์หรือไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติค่ะ